ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับและในครั้งนี้ในวาระฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีนปีที่41ทางสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์จึงร่วมมือกับศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยเชิญทีมละครชั้นเยี่ยมจากมณฑลกวางซีกว่า109ชีวิตมาแสดงละครพื้นบ้านชื่อดังเรื่องหลิวซานเจียหรือเจ๊สามบ้านหลิวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและเคยแสดงไปทั่วโลกกว่า 2,000 ครั้งครับละครเรื่องนี้เป็นตำนานพื้นบ้านของชาวจ้วงในประเทศจีนที่พูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าหลิวซานเจียเธอเป็นคนที่มีเสียงไพเราะมากและสามารถใช้เสียงของเธอเป็นอาวุธต่อสู้กับพวกนักเลงท้องถิ่นได้จนสามารถทวงคืนความยุติธรรมให้ชุมชนได้ครับคุณพินิจประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนแกนสำคัญในการจัดงานครั้งนี้กล่าวว่าจากงานครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดผลดีอื่นๆตามมามากมายครับเป็นการมาเผยแพร่แล้วก็นำเอามิตรภาพนะนำเอาเรียกว่าความผูกพันนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยความร่วมมือทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวต่างๆนี่ก็มีมากมายนะครับแต่ละครั้งนี่นะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนนะมันก็จะเริ่มพัฒนาความมั่งคั่งหรือความยั่งยืนนอกจากนี้ในงานก็ยังมีศิลปะอื่นๆอีกมากมายอาทิภาพวาดของศิลปินชาวจีนศิลปะภาพวาดผู้กันจีนศิลปะชนเผ่าซึ่งแสดงให้เห็นความงดงามและความยิ่งใหญ่ที่ชาวจีนได้สร้างชื่อให้โลกเห็นครับ